สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่ปีนเพื่อนทางเทศของเราครับพี่ปีนเพื่อนทำมาเองครับมื้อนี้ครับเมนูครับผัดปลากระป๋องผมดูครับใส่ผักเชย่าครับใส่ดอกแค่เมนูกับขอไทยมาครับซินนามอนหอยครับผงนัวรสดีครับมันมีอย่างมากมายครับนี่ครับพร้อมครับเนี่ยปลาปองเขาโป๊ะไข่เจียวครับมาครับจำกันวันนี้ครับเมนูง่ายๆครับสุดแซ่บนี่ครับดอกแก่ผักเชย่าเนี่ยโอ้ยผมมักขนาดครับนี่มาครับดูเดี๋ยวครับกูขับไปกันนู่นพริกแห้งหอมๆแบบตำใส่กระเทียมตัวตรงนี้นะตอนนี้มันพักมันถือผลครับแตกงามสุดยางครับเปิดผักสวนครัวครับงามหลายครับผมกินเล็กน้ำผ่านแล้วเย็นมันนี่เย็นอยู่ครับว้าวแซ่บผมบอกเลยครับเครื่องปรุงไม่ต้องมีอะไรครับน้ำปลาครับผมผงนวดจิ๋วน้อยครับรสดีครับน้ำมันหอยเรียบร้อยเลยไม่ต้องหมักไม้ครับเครื่องปรุงหลังบ้านหน้าบ้านครับตัดผมครับเรื่องขาฝาเรื่องตัดผมครับอ
ลวกกินกับเจ้าครับเขาจะยากปัดมันหอยครับแซ่บครับมีประโยชน์นะผักชีย่าพริกแห้งพริกแห้งเผ็ดครับโอ้ครับสามตอนนี้นะครับผมเมนูง่ายๆครับผัดปลาป๋องใส่ผักชะย่าใส่ดอกแก้ครับกินง่ายๆอยู่ง่ายครับผมจากคลิปนี้ว่าไงครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับทางเพจแล้วก็ YouTube ครับวิถีสารในบางขอแฟนเพจครับว่าจะได้แคมป์ไหนเบอร์ถือบุคคลกับขอตัวครับไปครับคลิปนี้ขอจบไว้สักนิดก่อนครับสวัสดีครับ